พี่ไม่ดามนอกเหรอฮะไม่ดามไม่ดามหนักไม่ใช่ไม่ดามมันอย่างนี้รถเนี่ยมันไม่ใช้งานก็จะเป็นต้องดามหรอกแล้วอย่างเครื่องไม่ได้แรงไม่ใช่โอเพ่นแล้วโอเพ่นนะดามอ่ะเนี่ยมาตัดอินเทอร์เนี่ยนี่เนี่ยดามเอาไว้ดีกว่าฮะเอาไว้เนี่ยฮะดามไหมอ่ะอยู่ที่รถใช้งานจะไปทำอะไรนะถ่ายครับแฟนเพลงรายการเราเยอะแยะนครสวรรค์รอดูนะครับเราจะไปเดี๋ยวคนอื่นก็แย่งถ่ายหมดหรอกมึงเนี่ยเนี่ยเขาแย่งไว้เดี๋ยวรอไปเดือนหน้าเก็บตังค่าน้ำมันก่อนอนันถาคาแมกกาซีนครับเดี๋ยวรอขาค่าน้ำมันไปก่อนกันดีกว่าโอเคสวัสดีครับผมบกต.ครับสวัสดีค่ะจะยาวเลยสิค่ะวันนี้เรามาไกลมากเลยไกลใหญ่คือยิ่งถ่ายยิ่งใกล้ยิ่งใกล้เพราะอะไรไหมรายการเราไม่มีตังค์แต่ต้องมารถ เรียกว่าอนัตถาคาแมกกาซีนยิ่งถ่ายยิ่งใกล้ใกล้ใกล้ต้องหาตังค์รายการอื่นก็ถ่ายอู่ดังๆใหญ่ๆกันแบบแย่งแรงหึงช่วงนี้เราก็กระแสหน่อยอู่นี้ก็ไม่ใช่ย่อยๆใช่เราพามาท่านผู้ชมมาแถวซอยนะวัดลาดประดุก มาพบกับอู่ดีเซลอู่นึงโอ้ได้ข่าวว่าเจ้าของอู่นี้ไม่ธรรมดาเจ้าของอู่คือมีหมายรายการแล้วแต่รายการเราดิจะลุกแล้วตับแตกเขาสีค่ะสีเพราะว่าผมสีสิบกว่าปีที่แล้วใช่ตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการใช่เข้าแล้วเอาแรกแรกเอามาตั้งแต่มึงยังเป็นแรกแรกเข้าแล้วแต่คือว่าผลักดันเขามาเร็วกันมาตั้งแต่แรกเมื่อก่อนนี่คืออู่เขามาเร็วน้อยเอาที่โกงๆเขาก็เพราะมึงนี่แหละเนี่ยกูแหละโกงเวลาแข่งๆโกงนะโกงไม่งดนะนั่นน่ะจะเป็นอู่ใครนั้นเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของอู่ดีกว่าได้เขาอินดี้ด้วยเดี๋ยวๆๆก่อนไปมีอินบ็อกซ์มาถามอ้าวอีกแล้วอ้าวอีกแล้วไอ้เบิ้ลตัดสับโดดอีกแล้วเหรอบางไม้เขาถามว่าช่วยแนะนำของแต่งนู่นนี่นั่นแบรนด์นี้ดีมั้ยแบรนด์นู้นดีมั้ยคือจริงๆมันก็ดีถูกกับแบรนด์อะใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะบอกว่าเทียบของใครดีไม่ดีแต่ถ้าถามเราว่าใช้ยังไงใช้บอกได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะบอกได้ว่าบางครั้งเราไม่ได้ใช้เองเราพูดไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ใช่แบรนด์เขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่เราสนิทกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แล้วแบรนด์นั้นดีไม่ใช่บางครั้งก็คือแต่ละอู่เป็นตัวแทนไม่เหมือนกันนะคะเราได้แค่บอกแค่น้ำจิ้มบอกได้แค่ว่าความถนัดของแต่ละแบรนด์อะอันไหนถนัดด้านไหนเราบอกได้แค่นั้นแต่ถ้าพี่ตอบไปว่าดีไม่ดีบอกได้ไหมพี่ต่อไม่ได้อะเพราะคือยังเป็นอุปกรณ์เก็บรถยนต์เนี่ยมันอยู่ที่การเซตอีกแต่ละอู่มันเซตไม่เหมือนกันใช้ของตัวเดียวกันก็จริง มันบอกไม่ได้อยู่ที่เทคนิคของแต่ละอู่อย่างคัสอย่างเงี้ยคัสเหมือนกันแต่ละสูตรมันใช่มาอู่ใส่คนละสูตรอะมาอู่ใส่อย่างสูตรนี้มาอู่ใส่สูตรนี้เราไปบอกไม่ได้ว่ายี่ห้อนั้นดีไม่ดีใช่จริงๆมันดีหมดแหละใช่คือเจ้าของยี่ห้อเขาผลิตสินค้ามาคิดเขาต้องแน่คิดว่าตัวเองแน่แล้วว่าต้องดีจริงเขาถึงเอาออกมาขายออกมาขายใช่เนาะเราก็แค่บอกได้ว่ายี่ห้อไหนบ้างแต่จะดีไม่ดีเราไม่ฟันธงแต่ถ้าอินบ็อกซ์มาถามก็ได้ตอบได้ก็เห็นมีคนก็จะโทรหาพี่ต่อก็พี่ตอบความรู้อย่าโทรมาเลยนั่นอย่าโทรมาด่าอย่างเดียวเถอะโอเคด่ากูอย่างเดียวทุกวันนี้ด่ากูไปไปเราไปเราไปหาเจ้าของสำนักกันดีกว่าว่าเป็นใครได้ค่ะได้แต่พูดถึงบางบัวทองคนก็รู้แล้วมาใช่เขาฉายาเสือร้ายบางบัวทองอินดี้อูอินดี้แต่อูนี้รู้สึกว่าเขามีจุดเด่นเรื่องทำไททันอ๋อใช่เขาไททันเก่งแล้วก็ฝึกก็ที่มึง
นั่นแหละใช่ไหมทำรถไฟฟ้าแดงไฟแดงอีซูอ่ะอู่ไหนก็ทำได้เห็นเราไปหลายอู่แล้วมีแต่อีซูแต่ไททันเนี่ยทำยากเนี่ยพี่เก่งเขามีสูตรเด็ดเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาแป๊บนึงกล้องดูกล้องดูกล้องเฮ้ดูกล้องแล้วสวัสดีครับโอเคมานี่มาไม่มานี่มาเราบอกกันไหมเดี๋ยวไปดูกันทางนู้นเราหาเจ้าของไม่เจอเดี๋ยวแอบไปดูในห้องว่าไปอยู่นู้นไหมยุ่งอยู่ในห้องแหละใช่รู้แอบแหละนอนหรือเปล่าบ้าไปกินพุงรับซัดต่อไปเปิดนะสปอนเซอร์เยอะจังเลยไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่อยู่นี่ก็ของอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันดีปีมาไงเพราะว่าออกสื่อไวมีมาถ่ายหลายรายการแล้วว่าพี่เก่งแนะนำตัวทีสวัสดีครับผมเก่งดีเซนช็อปครับผมวันนี้รบกวนพี่เก่งหน่อยได้สักครู่ได้ได้ได้ให้รายการน้องได้ถ่ายนิดนึงได้ครับผมรายการมาให้เกียรติมากรายการน้องใหม่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรายการใหม่อยู่ใหม่ในวงการมากเลยขอบคุณมากเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่ะว่ามาพูดง่ายพูดถามง่ายก่อนเลยครับเริ่มแรกพี่เก่งเล่นอะไรมาก่อนเลยเริ่มแรกก็เริ่มมันก็เริ่มมาจับเบนซินก่อนตอนนั้นเนาะแล้วก็มาเป็นดีเซลปั๊มสายเป็นรถอะไรก็แอร์แอร์200ยังอยู่ครับยังอยู่รถผมยังอยู่นะครับซีดีห้าหกครับซีดีห้าหกเวลาสุดเท่าไหร่ตอนที่วิ่งพี่เก่งตอนนั้นสมัยผมอะ129ไงอ๋อแล้วลืมเปิดปั๊มซิกนะที่ลืมเปิดมันติ๊กอ่ะ129พอแข่งปุ๊บไม่ลืมนู่นลืมนี่ลืมเปิดปั๊มติ๊กลืมไหมมันก็หลับครับน้ำมันไม่ไปเนาะปั๊มติ๊กเรกูเลตถัง A ก็ทำมาสมัยนู้นนะครับสมัยนั่นแหละที่เขาพูดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีเนาะก็เรกูเลตก็ต้องเป็นพวก HK นิโม่อะไรพวกนี้ครับไม่มีแบรนด์จีนอ่ะไม่มีครับทุกอย่างมันก็เลยแบบใส่อะไรก็ต้องแฟนหมดครับอินเตอร์ก็ต้องเก็ตตี้บิดเก็ตตี้บิดทัดแท้4นิ้วเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับพวกนั้นของมานี่ไม่ใช่ถูกนะแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปดีๆนะทุกวันนี้น้องๆก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆก็กลับมาใช้ของพวกนี้นะอินเตอร์ก็ต้องเป็นแท้ทัด4นิ้วจะลืมคัดกุ้งกิ้งคัดกุ้งกิ้งเนี่ยเรื่องคัดกุ้งกิ้งเนี่ยผมทำมานานแล้วใช่มั้ยผมทำใส่ CD6 อ่ะครับใช่ OS อ่ะผมทำ OS ใส่ CD6 สมัยก่อนนะครับแต่เกียร์ที่หายเลยครับประมาณนั้นนะครับ2แผ่นทวินเพจทริปเปิลเพจทำใส่มาหมดแล้วครับจะบางทีก็เลยมานั่งนึกว่าสมัยนี้เขาก็กลับมาทำอีกแล้วก็โอเคนะอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนเผาท้ายอ่ะไอเปลี่ยนเผาท้ายเนี่ยเพราะว่าเด็กสมัยนี้รู้จักที่นอนเปลี่ยนเผาท้ายอะไรกันใช่คืออย่างนี้ผมจะเท้าความหน่อยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเฟืองท้ายให้เล่นแล้วมันมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่มีเฟืองท้ายให้เล่นเยอะมากคือนิสสันมันจะมีตั้งแต่เฟืองท้ายตั้งแต่4กว่าไปจนถึง 2.7 3.1 ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำคือรถคอมมอนเรลรอบผมมาคุยกับต่อสมัยนั้นก็คือคอมมอนเรลเนี่ยมันเป็นเครื่องแรงบิดเครื่องทอร์ครอบมันน้อยมันต้องเอาเฟืองท้ายเนี่ยที่มันเบาใส่มันจะได้วิ่งดีซึ่งสมัยก่อนมาเนี่ยสังเกตได้ว่าเขามันเร็วมาเนี่ยเฟืองท้ายก็ 3.5 แล้วแต่ถ้าเป็นรถเมื่อก่อนปั๊มสายเนี่ยจะมาเป็น 4.1 ก็คือพูดไงไล่เหมือนกันไล่ไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ใช่ครับก็เลยเปลี่ยนเฟืองท้ายให้เขาไงแต่ก็มาเปลี่ยนเยอะนะก็ก็มีอยู่ช่วงนึงก็คือเปลี่ยนเป็นนิสสันหมดอะฮะเผานิสสันขายดีมากมีแค่รุ่นแรกใช่ครับแล้วก็อยากให้พี่เก่งบอกหน่อยว่าเครื่องท้ายเนี่ยรถบ้านรถแข่งมันต่างกันไหมคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่การใช้งานครับรถบ้านหรือรถแข่งเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานก็คือตัวสักหมายงานเยอะไม่คือมันอย่างนี้ครับอยู่ที่การใช้งานอย่างใช้งานกับแข่งเนี่ยไล่ไงเพราะพี่เก่งเรื่องถนัดไล่เครื่องท้ายไล่คืออย่างนี้ถ้ารถแข่งเนี่ยมันแค่402เมตรนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันเร็วที่สุดให้มันจ้วงให้มาให้มันจ้วงแล้วให้มาให้รถมันเดินเฟืองท้ายก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนถ้าจะเป็นรถใช้งานเนี่ยมันต้องได้ทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายใช่แล้วมันต้องวิ่งได้ตั้งแต่รอบต่ำรอบกลางรอบสูงต้องทุกอย่างต้องวิ่งได้หมดอย่างที่ผมเคยเจออ่ะใส่กี่5แล้วอ่ะรอบยังเหลือใช่ครับจะใส่กี่6จังเลยไม่มีเมื่อก่อนอ่ะ
ช่ครับก็คือนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่เราต้องหาเฟืองท้ายมาเปลี่ยนเพื่อให้กำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถจะพาให้รถเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นอีกเพราะว่าพอมันเหลือเนี่ยกำลังเครื่องยนต์มันเยอะเนี่ยเฟืองท้ายมันหมดรอบเนี่ยมันก็ทำให้กินน้ำมันเพราะว่ามันก็เหมือนมันจะไปข้างหน้ามันก็เหมือนมีคนดึงมันไว้ดึงมันไว้อย่างเงี้ยครับก็ปลดปล่อยมันซะยังจะสับเกียร์6อ่ะใช่ไม่ได้ใช่ครับรอบมันไม่มาใช่ผมมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงครับกับเขาเนี่ยเล่ามาเมื่อสัก8ปีก่อนผมซื้อเกียร์ VGS มาสมัยก่อนไม่เคยรู้จักเลยไอ้เนี่ยเดินมาถามผมเลยที่อู่พี่เกียร์อะไรจำได้ปะใช่ๆทุกวันเนี้ยมันก็กลับมาว่าทุกคนใช้เกียร์ VGS แล้ววิ่งไปสัมภาษณ์อู่ไปสัมภาษณ์ทางVGSหมดครับตอนนั้นผมได้เกียร์ VGS มาแบบลูกใหญ่นะลูกใหญ่ครับแรกๆเลยที่ยังไม่มีใครคิดเลยเอาดีกว่าใช่ครับเปลี่ยนรถฉีดดีกว่าแรกดีกว่าลองหัวฉีดกันนะไม่มีใครเปลี่ยนแล้วฉีดเพราะนะครับเปลี่ยนได้อะศึกษาข้อมูลกันแล้วเปลี่ยนอะผมทำท้ายรางสมัยก่อน 8,000 อะถ้าเด็กสมัยนี้อุ้ยไม่แพงยังวะท้ายรางคำแถมแล้วหรือเนี่ยสมัยก่อน 8,000 นะครับทำอะไม่ต้องถามว่าทำไมถึงแพงเพราะว่าเมื่อก่อนรู้เรื่องอะไรกันหรือเปล่าล่ะมึงก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันอะมันเป็นงานสมองอะแล้วทำแล้วแม่งวิ่งอะแรงดันมันดีอะอะไรแอสเซอรี่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วคิดดูดิซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วแม่งมาถอดท้ายรางทำถ้ามันพังกูจะเอาอะไรที่ไหนวะใช่ผมไม่เร็วเมื่อก่อนเธอใครเคยคิดถึงตรงนี้บ้างคนที่เขาทำเนี่ยทำแรกๆเนี่ยเขาเสี่ยงตายขนาดไหนเสี่ยงให้พวกคุณเนี่ยได้เดินกันเนี่ยสะดวกสบายลื่นกันเลยทุกวันนี้เหรอปีครับติดกล้องแต่มันก็ต้องตามนั้นนะครับมันก็ไปตามยุคการสมัยครับไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นวันนี้เรามาเรื่องวัยชราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครไม่มีกูเฟี้ยวไม่มีหรอกกูอินดี้กูอินดี้มาถามว่าไปตั้นก่อนดีกว่าโอเคอ่ะเริ่มเลยตั้นเนี่ยจุดอ่อนของมันอ่ะร่วนๆอยู่ครับน้ำดันครับคืออย่างพี่เก่งบอกได้ไหมสูตรทำให้น้ำดันเนี่ยคืออย่างนี้เปิดเผยได้ปะอยากรู้อ่ะผมจะบอกให้ก่อนนะน้ำดันเนี่ยหนึ่งคือด้วยเครื่องตัวเครื่องเนี่ยปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยของตัวออยเนี่ยของไททันเนี่ยมันจะเล็กมากเนี่ยดูเล็กเนี่ยที่จะระบายความร้อนเห็นไหมเนี่ยมันเล็กมากพอมันเล็กเสร็จปุ๊บน้ำมันเครื่องมันร้อนพอน้ำมันเครื่องมันร้อนเสร็จปุ๊บหม้อน้ำที่จะระบายความร้อนก็ระบายไม่ทันพอระบายไม่ทันมันก็ข้ามแต่สาเหตุหลักๆที่มันข้ามจริงๆเลยก็คือเวลาไปใส่กล่องแล้วเวลาจูนบูทเยอะบูทเยอะ1 2ช่วงจังหวะจุดระเบิดไม่ได้มันไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับตรงนี้มันก็ประเก็นเข้าข้ามความร้อนก็เกินแล้วพี่เก่งแก้ไงผมแก้เนี่ยครั้งแรกๆเลยตั้งแต่เราเล่นไททันมาด้วยกันบอกได้ผมก็คือผมโชคดีอย่างนึงผมไปได้เครื่องตัวประกอบนอกมาตัวนึงสมัยนั้นไม่ได้ประกอบนอกโทษตัวส่งนอกเครื่องไททันส่งนอกมาตัวนึงแล้วผมก็มาลื้อสิ่งที่ผมเจอก็คือ1หัวฉีดโคลเบอร์กับของเมืองไทยประเก็นโคลไซต์กับของเมืองไทยคือเราเลยมานั่งนึกว่าทำไมเมืองนอกมันไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดันเลยวะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงโซนอื่นนะไม่ได้โซนตรงเซาเราทางเนี้ยอ๋อเพราะสาเหตุเป็นนี้นี่เององศาฉีดมันเท่านี้ประเก็นมันใช้เบอร์ขนาดนี้หนาเท่านี้นั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วเราก็พัฒนามาเปลี่ยนประเก็นมาเปลี่ยนน็อตฝาสูบมาเปลี่ยนวาล์วน้ำแต่สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยในการทำเพื่อจะให้น้ำดันมันอยู่จริงมันคือกำลังอัดของไททันเนี่ยมันสูงเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องมันเล็กเนาะเราก็เวลาเราทำเนี่ยเราก็ลดกำลังอัดให้เครื่องยนต์ทั้งนิดนึงเพียงแต่ว่าเวลาในการลดกำลังอัดมันอยู่ที่เราว่าเราจะลดตรงไหนอันนี้ก็เป็นของทุกคนคิดได้แหละก็ไปลองไปดูหนึ่งประเก็นสองวาล์วฝาสูบลูกสูบอะไรพวกนี้ครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดทางไหนแล้วว่าปัญหาพวกนี้มันก็จะหมดไป อะไรอย่างเงี้ยก็คือสาเหตุคืองานพี่เก่งแก้แต่ต้นเหตุใช่พี่แก้ต้นเหตุเพราะว่ารถออกมาผมก็ซื้อเลยเพราะผมกรีดเลือดมามันก็ไม่สู้อ่ะกรีดเลือดลงมาเนี่ยแม่งไหลเป็นมิซูเลยแล้วก็เจ็บเพราะมิซูนี่แหละแล้วเจ็บเพราะมิซูเนี่ยครับแล้วเราก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเราชอบและรักอะไรที่เราจะทำกับมันนะแล้วเราศึกษาเรา
ัญหามันเกิดขึ้นมันคืออะไรข้อผิดพลาดมันคือตรงไหนพี่ไม่ย่อท้อเลยเนาะอะไรที่แบบมันยากพี่ก็ต้องพยายามใช่ใช่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยไททันเนี่ยคนมันทำน้อยมาก่อนนะครับมันไม่มีใครทำเพราะปัญหามันเยอะเครื่องก็ไม่แรงพอยิ่งหลังๆมาของแต่งก็ไม่มีเกียร์เข้ายากเกียร์ก็เข้ายากนู่นนี่นั่นเกียร์เข้ายากเนี่ยผมก็ทำมาตั้งแต่สมัยนู้นแก้กันนู่นนี่นั่นจนมันเจอเปลี่ยนซิงโครเมตเปลี่ยนก้ามปูทุกอย่างครับจนมันมันได้สูตรว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่ว่าผมเป็นคนที่แบบมึงไม่ถามกูก็ไม่ตอบพอกูทำไปรู้ว่ามันเข้าง่ายก็คือจบผมก็แค่นี้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องไปบอกอะไรอย่างเงี้ยคือเกียร์เดิมมันก็ดีก็วิ่งได้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้คือตอนคือถ้าเกียร์เข้าได้แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอ่ะรถที่ทำรถเฮียโจ๊กอ่ะผมก็ใช้เกียร์เดิมนะคือผมก็ลองมาทุกเกียร์ RB OS J ผมลองมาหมดอ่ะผมเป็นคนเปลี่ยนเกียร์ผมว่าน่าจะคนแรกๆนะผมทำความเร็วอ่ะถามบก.ต่อได้เพราะเกียร์เดิมมันแตกผมเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกียร์เดิมมันแตกมันไม่หาเกียร์อื่นมาใส่วะแล้วเกียร์มีอะไรที่ใส่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนคลัตช์วะก็เกียร์นิสสันไงเพราะฟันเฟืองสปายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแต่สิ่งที่ผมทำที่ผมบอกเนี่ยคือผมทำตั้งแต่ปั๊มสายแล้วนะใช่ครับคือผมทำมาตั้งแต่ปั๊มสายแล้วก็คือเรื่องเปลี่ยนเกียร์ตัดต่อหัวหมูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสมัยก่อนก็ยังไม่มีถึงทุกวันนี้ อะไรเงี้ยก็ต้องแบบดิบๆงานดิบๆกันไปอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับงานคนชรากันไปงานคนชราไม่ใช่งานคนชราแต่ว่าไอ้ความชรามันก็มีนัยยะก็คือก็มันก็ต่อยอดมาถึงจนถึงคุณได้ทำทุกวันนี้ครับประมาณเนี้ยแล้วทุกวันนี้ไปตั้นพี่เก่งมีรถแข่งอยู่ไหมมีแข่งอยู่ข้างนอกอยู่คันนึงใช่ไหมข้างนอกอยู่คันนึงแล้วก็ของมี2สําคัญน่ะใช่แต่ว่าลูกค้าพี่เขาเป็นลูกค้าแบบประเภทแบบพี่ต้องใช้งานได้ด้วยนะแข่งได้ด้วยนะแข่งได้ด้วยเอาขนเบียร์ได้ด้วยนะเออพี่เก่งครับท้ายค่ะพี่เก่งทําแคมป์ด้วยใช่ครับเนี่ยแคมป์ DSS คือผมทําแคมป์มาเนี่ยทํามานานยังคะ6ปีแล้วครับไม่มีใครรู้พี่เก่งทําแคมป์ไม่มีบางคนลูกค้าโทรมาถามผมบอกพี่มีแคมป์ขายมั้ยครับอยากจะตั้งเงี้ยผมบอกไม่มีจริงๆจริงๆผมพูดจริงๆคือความที่เราอยู่ตรงนี้มานานแล้วผมแบบคือผมเป็นคนซีเรียสกับคำพูดคนอ่ะบางทีเอาไปเนี่ยเราบอกว่าต้องใส่อย่างนี้ทำอย่างนี้ตั้งวาวอย่างนี้ไม่เชื่อมันนะเพราะมันไปอยู่ตรงนั้นเราไม่เห็นเนาะพอมันไม่เห็นแล้วอย่างนึงที่ผมทำมาเนี่ยผมไม่ได้ทำเป็นธุรกิจผมไม่อยากทำเป็นธุรกิจผมก็ทำใช้ของผมเองดีไม่ดีก็ด่ากูในอู่นี่แหละไม่ต้องไปข้างนอกอะไรเนี่ยไม่มีใครขายอะแคมเปตันอะไม่ใครทำอะมันอาจจะมีครับแต่เราไม่รู้มากกว่าแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็คนไปเล่นน้อยถ้าพูดถึงการตลาดคุณทำออกมาขายมันก็ไม่คุ้มแต่ผมก็มีของผมตลอดแหละคือใครอยากใส่ก็มาใส่ดีมึงก็ดีไม่ดีก็เอามาคืนไม่เคยมีการ PR ประชาสัมพันธ์เนี่ยข้อเสียผมเขาขายกันได้ไหมคนแล้วใส่ไปแล้วไม่แรงรับคืนนะใช่เพราะว่าพอใส่ปุ๊บใช่ไหมคุณออกไปลองไม่แตกต่างอะไรเลยพี่ไม่เหมือนเดิมคืนก็ถอดเดี๋ยวนั้นก็คืนไปมึงก็เสียเวลาหน่อยกูก็เสียเวลามึงก็เสียเวลามันก็บินทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่ไม่คืนก็คือเห็นจ่ายตังค์หมดอ่ะเห็นจ่ายตังค์หมดนะเพราะว่าอย่างใส่แคมป์เนี่ยไม่ใช่แบบเดินมาพี่ครับผมจะใส่แคมป์พี่เก่งครับเท่าไหร่ครับจ่ายตังค์ให้กูเลยกูใส่กระเป๋ากูใส่แคมป์ให้มึงวิ่งไม่วิ่งกูไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ผมใส่เสร็จแฮปปี้ฝากตังค์ไปก่อนด้วยก็ใส่เสร็จก็ลองอ่ะลองเลยลองเลยลองแม่งใจใจเลยเส้นสุพรรณลองเลยทุกย่านเลยให้มันดูดิว่าต้นกลางปลายมันมาไหมมึงก็คือสรุปจบมึงโอเคกับมันหรือเปล่าถ้ามึงไม่โอเคก็กลับมาบอกพี่ไม่โอเคก็มึงรอแป๊บนึงให้มันเย็นหน่อยเพราะมันร้อนเนาะแล้วก็แตะออกแล้วใส่ของเดิมเข้าไปก็จบอย่างนี้แคมนอกจากไททันมีรุ่นอื่นมีทุกรุ่นอ๋อแคมนี่มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละมีทุกรุ่นนะครับจะหาใส่ต้องใช้เวลานิดนึงคือเอาง่ายว่ารถที่ผมทำแข่งนะในอูเนี่ยผมใช้แคมผมหมดไม่ซื้อย่ออื่นไม่เพราะว่ามันอย่างนี้ถ้าเราพอมีศักยภาพเนาะเราทำเครื่องไปเครื่องของเราเนี่ยมันแบบไหนแล้วเราเอาใช้อะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันได้ดีใช่มาสูตรของเราเราก็จะได้จบทีใช่เราก็จะรู้ว่ากำลังอัดเราลดเท่านี้
จังหวะโอเวอร์แลปเราเท่านี้แคมองศาเราสูงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปโทษแคมของคนนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยเรารู้เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยลูกสูบไม่มีลูกสูบซิ่งแน่นอนถ้าเราเปรียบเทียบเบนซินเนี่ยเอาแคมยี่ห้อนั้นที่ยี่ห้อนี้มาใส่กับลูกสูบแบบนี้เนี่ยคือเขาคำนวณมาแล้วถูกไหมครับแต่ว่าตัวเครื่องดีเซลเองเนี่ยมันไม่มีลูกสูบซิ่งลูกสูบเรซซิ่งลูกสูบซีพีลูกสูบอะไรมันไม่มีหรอกถูกไหมครับก็ใช้ลูกเดิมนี่แหละทำเอาจะลดจะลำอัดเท่าไหร่จะห้องเผาไหม้จะเท่าไหร่มันอยู่ที่เราน้ำมันจะจ่ายเท่าไหร่มันอยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเอาแคมยี่ห้อนี้ไปใส่ไม่วิ่งเอาแคมยี่ห้อไปนี้ไปใส่วิ่งแคมพอใส่ไม่วิ่งบอกแคมยี่ห้อนี้ไม่ดีจริงๆของเขาว่าดีแต่ว่าเวลาเราเอาไปใส่มันอาจจะไม่แมทกับเครื่องของเรามันก็เลยไม่ดีพอไม่ดีเสร็จปุ๊บไอคนที่ทำของออกมาขายมันก็รู้สึกท้อแท้ว่าเฮ้ยทำไมใส่รถคันนี้มันก็วิ่งได้ทำไมมันก็จะเกิดการคีย์บอร์ดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมอะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าอินดี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีมึงโทรมาคุยกับกูเบอร์กูมีเอ้ยพี่มันเป็นอย่างนี้งี้มันรถผมใส่แล้วมันทำไมถึงไม่วิ่งแต่ประเด็นหลักคือก็ไม่เป็นไรไม่วิ่งก็เอาเราตังค์ขึ้นไปดีกว่าไม่ต้องไปบวยตีโพจีพายอะไรหรอกแล้วมึงอย่าลืมนะว่าไอตอนที่มึงมาเอาของไปเนี่ยกูไม่ได้ไปจูงจมูกมึงมาให้ซื้อกูนะมึงเดินเป็นคนเดินมาซื้อกูเองนะกูไม่ได้ไปบอกมึงว่าเฮ้ยของกูดีนะแต่นี่มึงเอาของไปใช้แล้วมึงไม่ดีมึงก็โทรบอกเอ้ยพี่แม่งไม่เวิร์กว่ะก็เอามาก็ตังค์คืนไปก็จบแค่นั้นเองไม่ต้องมาดราม่าเยอะนู่นนี่นั่นเพื่อเหมือนด่าตัวมันเองอ่ะขึ้นไม่จะขึ้นเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังจบก่อนแล้วรุ่นใหญ่ที่พี่เก่งทำเป็นรุ่นไหนคือรุ่นใหญ่ที่ทำอยู่เนี่ยก็เมื่อก่อนมันก็คือรุ่นใหญ่ก็คือรุ่นยันตอนเมื่อก่อนไม่มีเกสซิ่งมันก็เป็นโบใหญ่เกียร์บ้านเกียร์บ้านครับไอเชฟคันชมพูนะนั่นแหละแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างก็จอดก็รอมึงอยากเป็นสปอนเซอร์เขาเหรอเขาจะทำโบใหญ่เกสซิ่งอ่ะประกาศผ่านรายการด้วยนะครับใครจะเป็นสปอนเซอร์บอกหน่อยนะครับเยอะๆหน่อยเยอะเทอร์โบขาดอะไรนะคะขาดเทอร์โบว่าขาดเยอะเลยครับปาดเหงื่อแล้วปื๊ดเลยครับอะไรประมาณนี้ครับจริงบอกว่าวิ่ง92ทิ้งเวลาไว้ที่92ก็เกียร์โตช่างยานะครับก็เผาท้ายเดิมรถผมสามารถจะเดิมๆแทบจะหมดอ่ะไม่ได้แบบหนักเท่าไหร่นะตอนนั้นหนักตัน350ถือว่าตามเกณฑ์มั้ยก็หนักยังหนักกว่าเขาหน่อยนึงอ่ะหนักอยู่50โลมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าคือผมชอบพูดเสมอว่าเวลาผมทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมก็จะถ้ามันได้เท่านี้ผมโอเคถ้ามันได้มากกว่านี้ผมถูกหวยผมจะพูดกับตัวเองแบบนี้ผมจะไม่คาดหวังว่าเฮ้ยกูไปนะกูต้องได้เท่านี้กูต้องได้เท่านี้กูต้องแบบนี้กูต้องแบบนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ของที่เราใส่เนี่ยมันไปได้แค่ไหนแต่ถ้ามันได้มากกว่ากับสิ่งที่เราทำมันก็คือกำไรฮะก็คือเอ้ยสมองกูแม่งยังมีเว้ยก็คือของแค่นี้มันน่าตรงเนี้ยมันน่าจะได้แค่นี้เว้ยมันไปได้อีกหน่อยนึงมันแฮปปี้แล้วครับแต่รุ่นนี้เร็วสุดเท่าไหร่อ่ะ90 91ก็กูนี่แหละกูนี่เหรอใช่นั่นแหละสองเร็วสุดเลยแหวนเลยไม่มีใครล้มได้แล้วตอนนี้สุดยอดไม่มันอาจจะมีคนที่เขาล้มได้แต่เขาก็ขยับไปเป็นเกสซิ่งกันหมดก็ใช่ขยับแต่ว่าคือเขาก็ไม่อยากพัฒนาแล้วเพราะว่าเกียร์บ้านมันก็เดี๋ยวเกียร์มันก็พังเดี๋ยวเกียร์มันก็พังอะไรเงี้ยก็อ่ะเกสซิ่งกันไปเลยก็ถูกต้องแล้วทำอย่างนั้นน่ะก็โอเคคนที่จะทำเวลาที่มันดีกว่านี้เยอะแยะแต่เขาไม่ทำดีกว่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไตตันดีกว่าได้รุ่นไหนนะ46 44นะ44ทับโบ44ไตตันเขามีเท่าไหร่44 201ถ้าเป็นเครื่องไททัน 2005เนี่ยมันก็อยู่วิ่งกันอยู่เลข11โอ้โห11เลยเหรอ11กลางถึง11ปลายแรงเนี่ย400แต่ถ้าเป็นเครื่อง 3,002 ก็วิ่งอยู่10ปลายๆเลยแล้วก็200อ่ะ200ก็อยู่ประมาณ7ไม่ครับ7475 7475ได้นะแรงนะก็เร็วนะเร็ว7475แต่ทีนี้อย่างที่บอกครับเครื่องตระกูลมิซูมันเป็นลูกน้อยๆอ่ะคนเล่นมันต้องใจรักจริงๆอ่ะใช่แล้วมันไม่ค่อยมีงานแข่งด้วยใช่ครับมันก็เปิดดิมันก็อยากจะเปิดอ่ะแหละแต่แบบบางทีมันก็น้อยมันก็เปิดแล้ว SUV เปิดไททันไอ้ปาเจโร่ยังไม่ค่อยมีเลยโหอุตส่าห์ต้องใช้ปาเจโร่วิ่งเลยนะใครเข้าลุยเอง
ดูพื้นฐานรถก่อนรถราคาเท่าไหร่ทำแข่งแล้วเอามาจอดเนี่ยแล้วมันต้องเหลือจริงๆนะมึงหรือไม่อ่ะโอเครถรถทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ทำเลสซิ่งระดับหนึ่งเอาไปแข่งแล้วมันพังกลับมาเมียด่าตายห่าเลยลูกขี่มอไซค์ไปโรงเรียนไงเออซ้อนลูกไปฝนตกด้วยโอ้ยตายห่าเวียนจังแล้วมานั่งเนื้อใจกูเป็นพ่อภาษาอะไรวะเนี่ยเอ้ยความสุขกูแค่ไม่กี่วินาทีลูกแม่งเปียกฝนเป็นชั่วโมงเพื่ออะไรเนี่ยอย่าพูดดิคนไม่แข็งรถหมดก็คนเรามันก็ต้องคิดได้บ้างไม่คิดจะพูดดิเอ้าก็จริงๆไม่ดีมันก็ไปตัดทิ้งเอาเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ๆเออแต่ถ้าเป็นพวกเจ้าของกิจการเงินเหลือมีหลายคันเต็มที่ไปเลยเออเท่าไหร่ต้องการไปเลยอย่างนั้นอ่ะพูดง่ายก็ถ้ามีเงินอย่าเออมาแข่งดีกว่ามันเป็นกีฬาคนรวยต่อใช่คือไอ้กีฬาแข่งรถมันเป็นกีฬาคนรวยครับคนรวยผมนี่เราอะรวยถึงได้แข่งรถได้เหลือแม่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วทุกวันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ยังนอนอยู่แม่งไปแดงเอาไม่ได้มันเอาไม้ตีนะเซตโบก่อนแล้วก็พังไอสัตว์แล้วแม่งวางโรตารี่อ่ะคนแม่งบ้าเมื่อก่อนอะวางโรตารี่แม่งก็พังอีกแล้วก็พังอีกครับก็เหลือไงก็เหลือครับสวนมันเยอะสวนเยอะใช่ที่จุมพรไข่แดงหมดยังอยู่ไข่แดงครึ่งนึงเนี่ยไม่ยังอยู่ครับไปเถอะไปดูไปตั้งดีกว่าไปยิ่งพูดยิ่งแหลมเดี๋ยวพี่เก่งพาไปดูแต่ดูยิ่งไปไปตั้งนี่ลงพื้นพอดีเลยเออนี่ฮะเปียด้วยทำอยู่เสียครับแทนคันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่อง CD 56 2005แล้วก็ทำเดี๋ยวอ่ะว่าตัวเครื่องเลยลูกก้านข้อตัวเครื่องเลยเนี่ยก้านเดิมข้อเดิมลูกทำใช่ใช่ทำกำลังอัดใหม่แล้วก็แก้น้ำดันปักเกนฝาสูบน็อตฝาสูบอะไรพวกนี้ก็คือทำหมดถ้าแก้แล้วบูทจะใส่พี่เก่งคือแต่อย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นรถที่ทำแข่งเลยอ่ะบูทมันก็น่าจะประมาณสัก60ปอนด์โอ้ยกับทาโบนี่นะใช่เดี๋ยวนี้ทาโบพัฒนาไปเยอะมากทาโบเล็กๆที่ทาโบใช่50เหรอ50ขึ้นน่ะมันระเบิดเหรอมันก็มีระเบิดแต่ว่ามันก็ต้องทำใจครับแล้วทาโบนี่คือเทพใหญ่ผมไปหลายอู่แล้วซื้อร้านนั้นร้านนี้ครับนี่ทาโบนี่พี่เก่งทำเองเนาะซื้อร้านนี้เหมือนกันไม่ทาโบเนี่ยที่อู่เนี่ยใช้ของพี่ไพศาลเนี่ยไพศาลทาโบหนองแคมาเนี่ยตลอดครับใช้มาจะ20ปีแล้วครับนี่มันไส้04เออใช่ดูเสื้อเนี่ยใช่เรียนมาเรียนนั่นแหละอะไรประมาณนั้นเสื้อมันจะเหลี่ยมเสื้อมันจะเหลี่ยมถ้าเป็นโทโบ 3,000 น้ำคู่เรียนมาเรียนมาใช่ไหมเรียนมาใช่ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็อันนี้ชุดเป็นชุดไฟดีแม็กชุดไฟดีแม็กนะครับแล้วก็พี่เก่งมีช่างไฟไหมหรือว่าไม่ครับช่างไฟก็เรียกมาใส่ทั่วไปเนี่ยแหละครับทำนานไหมชุดไฟดีแม็กเนี่ยไม่นานหรอกถ้านัดกันจริงๆก็ครึ่งวันก็เสร็จแล้วเขาเดินมาจากบ้านอะไรหรือว่ามาทำนี้มาใส่ที่นี้ไอ้พวกเนี้ยเราทำไว้รอเราเรียกช่างไฟมาอย่างเดียวครับอ๋อเรียกไฟหมายถึงว่าอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยเราทำไว้ให้ขาคันเร่งอะไรพวกเนี้ย อุปกรณ์ที่จุดระเบิดเนี่ยคือใช่เราก็ทำไว้รอเลยก็เรียกช่างไบริ่งมาอย่างเดียวให้มาทำแค่นั้นนี่เซนเซอร์เนี่ยเห็นทุกวีโก้หรือไม่แต่ตั้งนี่ก็มีทุกคันเลยคืออะไรก็มันเป็นเซนเซอร์จุดระเบิดไงอ๋อรุ่นอื่นไม่เหมือนอีซูรุ่นอื่นก็มีไม่รุ่นอื่นก็เหมือนอีซูแต่มันอยู่ข้างล่างมั่งอยู่ข้างข้างมั่งไงอ๋อแต่ของพี่จริงนี่ใส่ทั้งข้างหน้าเลยครับมีทั้งข้างหน้าข้างหลังอะข้างหลังก็ใส่ได้จับยังไงอะก็จับก็เอาฟันเฟืองของอีซูมาเชื่อมกับของไททันแค่นั้นเองของวิโก้ทำนี้ด้วยนะวิโก้ก็คล้ายๆกันแต่ทีนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ข้างล่างแล้วยิงข้างล่างแล้วเพราะว่าเซนเซอร์บิโก้อยู่ข้างล่างครับก็เอาจานจุดระเบิดมาทำอยู่ข้างล่างคนก็รู้หมดเนี่ยเปิดไหมชุดไฟดีแม็กซ์นะใช่ครับก็มันก็ชุดไฟเดิมวิ่งไม่ได้ชุดไฟเดิมก็วิ่งได้แต่ถ้าของรถจะทำใจได้ไหมล่ะคือพี่เคยทำชุดไฟเดิมวิ่ง 11.4 ชุดไฟเดิมนะชุดไฟเดิมครับรู้ว่าเร็วสุดแล้วก็ถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วอะครับแต่ชุดไฟเดิมมันเบิ้ลตัดนะ
คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยคือชุดไฟเดิมกับชุดไฟดีแม็กชุดไฟดีแม็กเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะไฟระบบไฟที่มันจ่ายมันโอเคกว่าหัวเกียร์มันโอเคกว่าหัวเกียร์มันรับรับกว่าแล้วก็ใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือกล่องของอีซูเนี่ยมันตูได้เยอะมันทำอะไรได้เยอะด้วยประสิทธิภาพของตัวกล่องนะอย่างข้อด้อยของชุดสายไฟเดิมก็คือกล่องไฟจุดระเบิดก็ต่างกันแล้วอะไรประมาณนี้นี่ใช้กล่องอะไรคุณคันนี้คันนี้ก็คือเป็นมอนแม็กคุมอีกทีนึงแล้วคือกล่องติดตั้งก็ไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยก็ถอดทิ้งไปหมดแล้วประมาณนั้นแล้วเกียร์ใช้เกียร์อะไรเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมไททันนะคือผมไล่รถถ้าเป็นไททันที่มันแบบถ้ายังเป็นสตรีทอยู่อ่ะเป็นสตรีทอยู่อ่ะผมเน้นเกียร์เดิมหมดอย่างน้อยๆคือประหยัดตังค์นะประหยัดตังค์ได้เยอะพี่ถิงเจ้าของอู่อ่ะเปลี่ยนเกียร์ติดพี่ถิงก็ได้ตังค์บางทีได้ตังค์ไม่สบายใจก็ไม่อยากได้เป็นพี่เนี่ยเขาไม่ได้กะว่าลูกค้ามาจากฟันคือผมพูดได้เลยนะใครจะพูดถึงผมยังไงแบบไหนพูดถึงในทางที่ดีไม่ดีอะไรผมไม่สนใจหรอกเพราะว่ามึงไม่ได้มารู้จักตัวตนกูจริงๆมึงพูดได้หมดแหละมึงอยากจะพูดอะไรมึงก็พูดไปเถอะใช่ปะกูมึงก็พูดไปกูวันใดวันหนึ่งกูนั่งยามเย็นกูกินเหล้ามึงอินทากูไม่ซีเรียสอะไรกูกินเหล้าสุกไปปากคนนะไม่พูดอ่ะใช่ปะแต่ทางนี้ทางนั้นมึงก็มาดูว่าทำไมกูยังอยู่ทำไมกูปิดอู่ทำไมกูยังอยู่กูยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้สิบกว่าปีอยู่ได้ถึงทุกวันนี้อะไรประมาณเนี้ยมากกว่าพูดอะไรพูดเถอะมึงสิทธิ์พูดกูไม่ว่าอะไรมึงหรอกเขาเลี้ยงต่อเผื่อปุ๊บมันจะเผื่อปุ๊บมันเอาอย่างขึ้นอีกนะเผื่อไม่ได้เลยนะต่อแล้วเครื่องใช้พี่เก่งใช้อะไรครับอันนี้ใช้เป็นของอีซูทำไมต้องใช้อีซูเนี่ยมันก็มีเฟืองให้ไล่เยอะครับแล้วความยาวไม่สั้นคือมันล้อมันจะยืดออกมาไม่ยืดมันจะสั้นกว่าประมาณสั้นกว่าสี่เซนพี่จำไม่ได้แล้วเซ็กชันมันก็จะดีกว่าของตัวใช้เบอร์อะไรต่อคันนี้ไล่ 3.9 ก่อนครับไล่เบื้องท้ายเดิมคือเดิมไททันก็ 3.9 ถูกไหมพอถามว่าเอ้าพี่เก่งทำไมมาใส่เป็นอีซูพี่เก่งถึงใช้เบื้องท้าย 3.9 อีกทีนี้เบื้องท้าย 3.9 ของอีซูกับมิซูเนี่ยมันต่างกันที่เดโชความโตครับอะไรประมาณนี้ทีนี้แล้วส่วนข้างนี่จะใหญ่มันใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเพราะว่าที่เอามาใส่เนี่ยเป็นของมูเป็นของอีซูมูมูเซเว่นแล้วอย่างคนขับเนี่ยออกเกียร์หนึ่งเกียร์สองคือถ้าเป็นทรงเนี้ยมันต้องออกเกียร์สองครับออกมา 3.9 เบาใช่ครับมันเบาแล้วฟรีทิ้งเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันน้องมันไปเล่น200เมตรสองนี้ก็สองสามเข้าเส้นเลยเนี่ยสองสามสี่อ๋อสี่สองปื๊ดสามปื๊ดสี่เลยเข้าเลยก็คือไปเดินเป็นเกียร์สุดท้ายรอบต่อรอบไปเลยคาดว่าคันนี้ผลงานจะดีไหมเวลาคาดหวังคือจริงๆอ่ะถ้ามันเต็มคือน้องคันนี้มันยังขาดอีกสัก3อย่างที่ยังไม่ได้ทำซึ่งก็ตอนนี้ก็คือใช้ของที่มีมาอยู่เนี่ยไปก่อนอันดับแรกเลยคือ1ทาโบ1อ่ะนะก็44แล้วอ่ะก็มันยังมีทาโบที่มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งโกงเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งอะไรเงี้ยครับเก็บห้าวะเนี่ยโกงเข้าเนี่ยไม่มีโกงเปิดมาก็44ก็ฝาหน้า 3,000 น่ะเข็มขัดตามรุ่นน่ะดูเสื้อ F5 มันนี่ก็เสื้อเหลืองวะเนี่ยคือจริงๆการทำทาโบเนี่ยเขามีกติกามาให้ยังไงก็อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าห้ามใช้ F5 มาทำใช้ตัว 3,000 ทำอย่างงั้นก็มันก็อีกเรื่องนึงแต่นี่คุณฝาหน้าเท่านี้ยอดใบเท่านี้เข็มขัดเท่านี้คุณไม่ดูอ่ะเอา08มาทำก็ได้ถ้ามันทำได้อะถูกไหมผิดไหมนะไม่ผิดอ่ะต้องดูกติกาก่อนก็ดูกติกาเท่านั้นเองก็จบง่ายๆทำรถไม่ต้องไปคิดเยอะคิดเยอะไม่เหนื่อยใช่ใช่จริงไอ้สองอย่างอะไรก็คิดจะจบไอ้สองอย่างก็คือมีคันนี้มีทาโบมีอะไรอีกอ่ะมีปั๊มมีเกียร์คันนี้ปั๊มอะไรอ่ะปั๊มก็เป็นปั๊มโมนี่แหละแต่ว่าปั๊มเดิมโมนี่แหละแต่มันก็มีดีกว่านี้อ่ะใส่2โล4โล5โลได้มั้ย3โลก็ใส่ได้รถกูก็ใส่อยู่3โลไททันเนี่ยนะใส่มานานแล้วด้วยมันเยอะไปมาก
มันอยู่ที่ไล่มากกว่ามันอยู่ที่รอบที่เราทดว่าคุณจะเอารอบ1ต่อ1หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คิดเอาอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ปั๊ม3โลก็บอกมันไม่ได้หัวเกียร์ไม่ได้มันหนักมันนู่นมันนี่มันนั่นมันเยอะฟันเราตีได้3โลอ่ะก็ใส่รถเสียเคแม่งวิ่ง 10.7 อ่ะคือพูดไงวะไม่ลองเลยพูดบ่นไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ล่ะก็กูใช้อยู่อ่ะกูใช้อยู่อ่ะเออใช้อยู่อ่ะเออมันก็วิ่งได้อ่ะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยมันก็ถ้าปั๊ม3โลมันสั่งรถน้ำมันได้มั้ยกล่องมันสั่งคือไอ้กล่องอ่ะมันสั่งได้อยู่แล้วรถไม่รถเนี่ยแต่ทีนี้มันอยู่ที่รอบปั๊มอ่ะที่เราจะทดเข้าไปเออตรงนั้นคือสูตรใครสูตรใช่ถ้าอยากจะใส่ได้เข้ามาพี่เก่งไม่ใส่ไม่รถไม่ทำมันไม่ใส่หรอกเกียดถ้าเกิดทำที่อื่นมาใส่ปั๊มไม่ใส่ไม่ใส่ครับถ้าทำที่เขียนตัวใส่ใช่ครับกินเกียร์มานั่งแก้มานั่งคือเข้าใจว่ามุดอ่ะมึงซื้อปั๊มสามโลมามึงทำใส่ให้เขามึงได้อ่ะปั๊ม3โลลูกเท่าไหร่หมื่นนึงตีที่หมื่นนึงอ้าวก็ถูกอ่ะเอาปั๊มเดิมทำก็หลายพันแล้วอ่ะฟังกูนะสมมติปั๊มเดิมหมื่นนึงแล้วมึงมาทำเฟืองนู่นนี่นั่นนิดหน่อยใช่ไหมแต่มึงไม่ได้คิดถึงตอนที่กูคิดมึงมาดูตอนกูสำเร็จพอทำเสร็จอุ้ยแพงจังทำแค่นี้เองเนี่ยทำต้นตีนเลยก็ไม่ต้องทำก็ไม่ได้จนลงหรอกจริงปะได้ดีเถอะไม่คุ้มก็เสียเออจริงปะเออแล้วคนเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะแม่งมองเสร็จปุ๊บอุ้ยทำแค่นี้เองทำไมแพงจังไอ้เหี้ยแล้วตอนที่กูทำกูโอ้โหหมดไปเท่าไหร่ไม่คิดกูเลยค่าสมองกูนี่ไม่มีเลยขึ้นรอบ3แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมาดูช่วงเดี๋ยวประมาณนี้เจ้าของรถเขาไม่ได้แค่แข่งอย่างเดียวไม่ใช่หรอใช้งานด้วยมีแอร์อยู่เลยนี่ไงแอร์ก็ยังขนของด้วยต้องได้ด้วยต้องหลายอย่างคือมาทำกับกูเนี่ยเทวดามากคือพี่ผมจะต้องอย่างนี้นะผมต้องใช้งานวิ่งอะไรด้วยพี่แข่งด้วยพี่ทุกอย่างคือต้องได้พี่ลูกเมียนี่นั่งตาปิดๆอ่ะถ้าพังมาลูกเครื่องเมียเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เอ้ามึงก็อ่ะทำได้นะโอเคเดี๋ยวดูช่วงล่างกันอ่ะได้ๆๆได้เขาอันนี้คือเต็มข้างล่างเต็มรถใช้งานแม่งทำเต็มเลยให้เก่งยกหน่อยเออไอ้ยกห้อยหน่อยอ่ะพี่เก่งพาดูข้างล่างหน่อยไอ้นี่เขาเรียกอะไรครับข้างล่างข้างล่างก็เป็นเออาร์มคู่แล้วก็มีแอนตี้โลบาอ่ะเดี๋ยวผมถามตัวอย่างเลยเพราะว่าคนดูหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโลบาไอ้นะเออาร์มเออาร์มคู่แอนตี้โลบาคือส่วนไหนครับเออาร์มคู่ก่อนคือส่วนไหนพี่เก่งเออาร์มคู่ก็คือส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เหรอส่วนนี้ครับเนี่ยคือมีประโยชน์อะไรฮะมันก็หนึ่งเลยนะก็คือการเผากระดกแล้วก็ช่วยหลักๆแล้วมันก็ช่วยพยุงช่วงล่างแล้วมันต้องตั้งยังไงอ่ะคือจริงๆเนี่ยมันตั้งจอยเนี่ยเวลาตั้งช่วงล่างเนี่ยมันต้องไปตั้งที่รถที่รถแล้วก็ตั้งที่ยางมันจะดึงเผาโยกอย่างนี้ใช่มันจะซ้ายขวามันจะไม่เท่ากันแล้วก็ต้องไปเทสก่อนว่ารถเนี่ยมันออกไปทรงไหนซ้ายหรือขวาสูตรการก็คือตั้งรับรถถ้ารถถกขวาตั้งขึ้นอย่างนี้ป่ะตั้งขึ้นตั้งก็มาตั้งขวาครับอ๋อตั้งขวาให้พามันดันขึ้นใช่ประมาณนั้นเรียนมาครับอันนี้ก็เป็นแอนตี้ก็คือช่วยแอนตี้คือมันคือช่วยรับภาระโหลดช่วยรับภาระโหลดมันแอนตี้ก็คือกันโครงอ่ะเออง่ายๆมันต้องใส่ลูกปืนให้มันเคลื่อนที่ได้เพราะว่ามันต้องขยับขึ้นขยับลงไม่ได้ฟิกตายตัวเพราะเราจะได้ตั้งได้ว่าจะให้มันทางโทนเวลาออกไปแล้วเนี่ยรถมันเซสชั่นการออกเป็นยังไงมันยุบเยอะไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วส่วนตั้งชกตรงนี้มันมีผลไหมคือจริงๆอ่ะเดิมๆมันมาอย่างเงี้ยใช่มันควายอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าเขาทำมาเพื่อบรรทุก1ตันคือชกเนี่ยเขาเรียกมันไอ้เวลาเอียงเงี้ยโชคเนี่ยเขาเรียกแองเกิลหมายถึงว่ามันก็มีองศาในการตั้งโชค uh-huh. ว่ารถมันไปอยู่ในรถอะไร uh-huh. มันก็มีตั้งแต่30 45 50 90 uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยถ้ารถที่มันต้องรับโหลดเยอะๆ uh-huh. รับแรงกระทำเยอะๆจริงๆอ่ะโชคมันต้องตั้ง90 uh-huh. แล้วมันก็ต้องมาอยู่ประมาณตรงนี้ของรถพูดหน้ายาวมั้ยใช่ครับเพื่อที่จะรับแรงกด uh-huh. ได้ 100% uh-huh. ถูกมั้ย uh-huh. แต่อันเนี้ยพื้นฐานของรถเนี่ยมันยังต้องใช้งานอยู่
มันยังต้องใช้งานมันยังต้องนู่นนี่นั่นมันมีปัญหา108ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วใช่ครับอันนี้มันก็จะตั้งอยู่ประมาณสัก85องศาอะไรประมาณนี้ครับถ้าอยากไปตั้งเนี่ยออก60ฟุตเท่าไหร่อ่ะที่ทำไปเนี่ยก็คือมันก็อยู่ถ้าเป็นรถแข่งจริงๆอ่ะมันก็อยู่ประมาณ 1.3 1.4ครับแต่ถ้าเป็นรถบ้านๆที่ว่าภาระเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์นั่นเนี่ยมาก็อยู่ประมาณสัก 1.6 1.5 1.7 อะไรประมาณนี้ครับสมัยก่อนผมทำอ่ะช่วงล่างเดิมไม่มีออก 2.3 ใช่ครับถ้าใส่ตู้มึงออกเท่าไหร่โอ้โหก็1เลยครับ1เห็นเลยนะ1เห็นเลยครับ1เท่าไหร่นั้นน่ะจำได้เมื่อก่อนอ่ะ 2.3 2.2 แต่หล่อ20นี่หล่อหมาเลยหล่อหมาเลยใช่ครับแล้วก็ไอ้เรื่อง60ฟุตเนี่ยเคยพูดสมัยก่อนเนาะตั้งแต่เขามีใบตามสลิปให้เอาอย่างไรก่อนว่ามามันอย่างงี้บางคนไล่รถตูมเมื่อก่อนไม่มีใครรู้เนาะเรื่อง60ฟุตเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีใครรู้เวลาป้ายอย่างเงี้ยเข้าเส้นเร็วกูชนะเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกน้องๆที่มาทำรถที่อู่บอกว่ามันบอกว่าพี่รถไม่แรงเลยวิ่งฟุตสมัยก่อนวิ่ง150เราดูแล้ว60ฟุตแม่ง 2.3 ไอ้ห่าถ้าแม่งเหลือได้ 1.9 2.0 เนี่ยแม่งวิ่งเท่าไหร่แล้ว14กว่า14แล้วถูกไหมเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรมึงมาจอดเดี๋ยวกูทำให้ก็สมัยก่อนช่วงล่างมันก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกเราก็ทำนงทำแหนบนิดหน่อยไปออกตู้ม60ฟุตได้ 2.1 รถมันลงมาเป็น 14.8 สมมุติแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้แล้วหายไปตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่รู้เลยว่ามันลงเพราะรถมันลงเพราะอะไรถูกไหมแต่สมัยเนี้ยมันก็คือด้วยวิทยาการสมัยเนี้ยก็คือทุกคนรู้หมดแล้ว60ฟุตมีความสำคัญนะการออกตัวมีความสำคัญนะการต่อเกียร์มีความสำคัญนะไม่ใช่ว่าเครื่องแรงอย่างเดียว อะไรประมาณนี้มันก็คือการพัฒนานั่นแหละถ้าสุดอาร์มเดียวอ่ะมันกับอาร์มคู่มันต่างกันไหมเดียวคู่มันเหมือนกันหมดแหละมันทำยังไงก็ได้ให้ช่วงล่างมันไม่ฟรีอ่ะคือประเด็นหลักๆแต่นี้ช่วงล่างไม่ฟรีเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยไหมมีรอบยางที่ใช้ถูกไหมเพดแวร์ของยางประเภทไหนอะไรเงี้ยสมมติว่าช่วงล่างมันไม่มีอะไรเลยสมมตินะคุณไปใส่ยางมิกกี้ก็ได้ยังไงช่วงล่างก็ลงเพราะด้วยเนื้อยางมันซอฟไปให้อยู่แล้วคุณปล่อยลมยางเหลือ8เหลือ9หรือ10ปอนด์เองแล้วตัวเนื้อยางมันก็จับอยู่แล้วถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องถามจริงหน่อยอย่างรถเดิมๆอ่ะไม่รุ่นอ่ะไม่ค่อยมีเงินอ่ะมาโหลดปั๊บใส่กล่องใบนึงออกเป็นเต็มเจ้าข้าวฟังกูดิปากคุยนะแล้วผมถามก่อนนี่ยังไม่จบกูจะตอบนี่ไงถามก่อนให้จบก่อนให้จบให้จบจบไม่มีทางมาใส่ AR อย่างนี้ครับครับแพงอ่ะครับเรามีแค่ไขเบื้องต้นนะไม่ต้องได้ไหมเอางี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะทำอะไรนะออกรถมาทำอะไรนะใส่กล่องใบนึงใส่กล่องใบนึงอันดารางดารางโหลดรองกล่องสามนิ้วโชคเดิมไอเดิมหมดเลยจะไม่ออกกล่องใบเท่าไหร่กล่องใบเท่าไหร่นะดารางใบเท่าไหร่ดารางใบหลักพันนะหลักพันนะเสียพันนะเสียพันและไอ้รองกล่องเราลอยที่อะไร800เป็นอติท่า5,000แล้วมันเต้นแล้วทำไมไม่เปลี่ยนโชว์ก่อนอ่ะอ๋อก่อนใส่กล่องอ่ะใส่โชว์แล้วหายเลยไหมหายไม่ต้องไปกลับไม่ค่อยเดิมเลยนะค่อยเดิมนี่แหละโชว์ไม่สำคัญโชว์สำคัญแล้วก็ไล่แหนบเลยไม่ต้องไปรองกล่องมึงไม่ต้องไปนี่เลยคือไม่ต้องเสียตังค์เยอะใส่น้ำอะไรถูกปะล่ะก็คือมึงจะทำรถแรงคืออะไรแบบนั้นบ้านๆรู้มันก็คือทำแรงใช่ไหมมันก็คือเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ถูกไหมแล้วมึงทำไมไม่ทำซับมิชชั่นก่อนอ่ะอ๋อมึงข้ามขั้นตอนไปหรือเปล่าวะต้องแมทกันเอาลูกคุณจะรู้ไหมเนี่ยอ้าวก็บอกให้ฟังอยู่นี่ไงก็ที่ผมมาถามพี่เนี่ยเหมือนลูกชิ้นอ่ะเหมือนลูกชิ้นอ่ะรู้มึงรู้ป่ะเนี่ยเหมือนลูกชิ้นอ่ะเขาลวกมาแล้วแล้วมึงมาทอดทำไมให้มันอร่อยใช่ไหมมันลวกมาแล้วมันกินดิบได้มันไม่ได้ดิบมันลวกมาแล้วมันสุกมาแล้วแต่ทุกวันนี้มึงก็กินลูกชิ้นทอดอ่ะใช่ไหมทำไมใช่ป่ะใกล้ปล่อยแล้วนั่นคือจริงๆอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสมมติว่าเรารู้ว่ารถยังไม่ใส่กล่องเนี่ยออกแรงๆช่วงล่างมันก็ตึกๆอยู่แล้วถามว่ามันตึกๆอยู่ไหมเพราะเขาไม่ได้ทำให้ไม้มึงมาทำเป็นรถแข่งไม่ได้ทำให้มึงออกแรงๆจุดประสงค์ของรถกระบะก็คือบรรทุก1ตันทำยังไงก็ได้ให้มันรับน้ำหนักได้เยอะแต่โชคเดิมโรงงานที่เขาเทสมาแล้วว่ารับ1ตันเนี่ยโชคเขาไม่แตกไม่มีปัญหาแต่มึงมาเขาให้ออกรอบเท่านี้แต่มึงมาหวดป๊อดป๊อด
แล้วไม่ทำคือบ้านตัดสับระเบิดเยอะอารมณ์นั้นอ่ะสับกระโดดแล้วแหนบมาทีนะโหตับนึงก็ห้าหกแผ่นอ่ะทีนี้ไอ้คนที่ทำแหนบอ่ะมันมาห้าหกแผ่นอ่ะก็มันบรรทุกหนึ่งตันไงสับได้แหนบมันก็ห้าโอ้โหก็มันต้านทุกอย่างอ่ะแผ่นหนึ่งมาเพื่อรับน้ำหนักแผ่นสองมาเพื่อรับน้ำหนักแผ่นหนึ่งได้500ตันเอ้ยไม่ใช่โทษ500กิโลแผ่นสอง200แผ่น350แผ่นสุดท้ายได้50กิโล อะไรอย่างเงี้ยรวมๆแล้วมันได้หนึ่งเออไม่งั้นขนของก็ตก6หมดเลยก็พูดไงว่าถ้าใครที่จะใส่กล่องให้เปลี่ยนโชคก่อนไม่ได้เปลี่ยนโชคก่อนทำช่วงล่างก่อนแต่เคยมีนักแข่งดังๆอ่ะครับของประเทศเนี่ยเคยบอกผมนะกะไล่รถอ่ะให้ไล่จากส่วนที่อยู่ติดพื้นก่อนถูกต้องครับเพราะว่ามันคือชีวิตคือยาก่อนเลยไล่ยาใช่ครับเพราะมันคือชีวิตใช่ใช่ปลอดภัยด้วยเนี่ยคืออย่างนี้รถที่เขาออกมาเนี่ยคือเขาทำขายผมเจ้าเขาบอกงี้ว่าเขาทำขายคนทั่วโลกทำขายทุกทวีปแต่เวลาเรามาแต่งเนี่ยก็คือเป็นความพอใจของเราเป็นการจะขับสไตล์เราทีเนี้ยถ้ามึงไม่รู้ว่าจะตายมึงขับยังไงมึงก็ไม่ต้องแต่งรถก็แค่นั้นเองจบใช่ต้องรู้ก่อนสังเกตป่ะใส่กล่องใส่คัทใส่เทอร์โบช่วงล่างเดิมแม่งออกจากอู่ไปแม่งมิดหมุนนู่นนี่นั่นเหี้ยอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยใส่เต็ดไปเงี้ยไม่เคยขับเต็ดกดปึ๊บแม่งหมุนเลยพยกคันเร่งถูกไหมพกเร่งปึ๊บเติมปั๊บชิบหายแล้วปังแล้วสุดท้ายอะไรไหมกูบอกมึงแล้วอย่าไปแต่งนี่คือเมียถ้ายังไม่มีเมียก็คือญาติพ่อแม่กูบอกมึงแล้วรถดีๆมึงไปแต่งทำไมใช่ๆเพราะว่าไอ้คนที่ทำอ่ะไม่บอกวิธีใช้ไปให้เขาอ่ะเฮ้ยมันทำรถอย่างนี้มันต้องมึงต้องขับอย่างนี้ก่อนนะมึงต้องให้อย่างนี้อะไรเคมีเราออกอากาศนานได้ใช่ไหมอ้าวมันไปใหญ่เลยชั่วโมงแล้วไม่ใช่มันก็คือความเป็นจริงไงคนได้ดูใช่ความรู้ให้ความเพราะว่าเวลาทำเสร็จออกไปทุกคนเนี่ยชายไทยอ่ะหัวใจมอเตอร์สปอร์ตทุกคนออกไปแม่งร้องหมดอ่ะใช่แคปชั่นใหม่คือพูดง่ายผู้ใหญ่อ่ะเขาห้ามไม่เชื่อใช่ผู้ใหญ่ง้างตีล้อด่าใช่พ่อแม่เนี่ยหนึ่งแล้วล้อใช่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 รถมันดีๆผมว่าคนนึงมึงผ่านมาก่อนไงใช่ถึงได้คุยกันรู้เรื่องไงคุยรู้เรื่องไงเมียด่าไหมเมียไม่ด่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่ต่อพูดเมื่อกี้ถูกเลยคือมันต้องเริ่มจากข้างล่างไปก่อนครับจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเริ่มจากข้างล่างจะปลูกบ้านมึงต้องเริ่มจากพื้นฐานถ้าฐานล่างมึงดีบ้านมึงก็ไม่ซุดไม่โทรมไม่พังไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นแต่นี่มึงไปเล่นจะตรงยอดเลยข้างล่างมันก็รับไม่ไหวก็ใช่วัยรุ่นไงมาไปอู่ปุ๊บอู่อายุเลยปิดทะโบก่อนนั่นน่ะนั่นน่ะจะตายผมนะรถทำแรงนะช่วงล่างไม่ได้ทำนะผมไม่ลองเลยนะผมไม่เอาเลยเพราะว่าไม่รู้จะเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งทำไมนี่คือเรื่องจริงแล้วก็มันก็มีข่าวให้เห็นว่าคนดีๆที่อยากให้ทำรถให้ลูกค้าด้วยความเต็มใจแล้วก็นะ IP กันเต็มเลยเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดอย่างนี้แล้วผมอยากอีกอย่างนึงนะการจูนหลังถนนไม่ใช่ว่าคุณเทพนะเดี๋ยวนี้ไดโน่เยอะมากคุณจูไดโน่เถอะเชื่อผมเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยมันยังทำอะไรได้เยอะผมพูดเนี่ยเพราะผมก็เคยหลังถนนโอ้วิ่งตำรวจด้วยกันน่ะผมก็เคยหลังถนนทำไม่ได้ผมก็เคยจูหลังถนนเซปังอ่ะเข้าใจเซปังเออวิ่งตำรวจมาวิ่งเราคือเราผ่านมาก่อนเรารู้แล้วเรารอดมาได้เนี่ยคือถือว่าเรายังโอเคอยู่เรายังมีบุญอยู่ยังไม่ค่อยเชื่อหรอกอย่าให้บอกมีใครวิ่งมั่งมาแล้วคนดังทั้งเลยวิ่งกันอ่ะเออนั่นแหละครับก็คือบอกแนะนำพูดให้ฟังไม่เชื่อก็เรื่องเขาไม่เชื่อก็ไม่คุณก็ไม่ได้ผิดอะไรคือมันเป็นตัวคุณแต่ที่เราพูดให้ฟังเนี่ยก็คือเราเคยผ่านมาเราเห็นมาเยอะแล้วเราบอกได้ประสบการณ์อะไรประมาณนี้คือมันก็กลายกับว่ารู้อย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเลือกได้กูจะไม่อะไรอย่างเงี้ยเวลามันย้อนกลับไม่ได้แล้วไม่ได้ครับไม่ได้วันนี้ได้ข้อคิดเยอะวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่จะแต่งรถเด็กๆกันเนาะเดี๋ยวนี้พ่อแม่เตือนไม่ฟังแน่นอนเตือนเยอะเตือนเยอะทำรถอ่ะมันทำได้หมดทุกคนแหละทุกคนมีความรู้หมดแหละครับไม่เขาทำได้หมดแหละเรามารุ่นๆเนี่ยเขาจะแนะนำเยอะเลยเราพอเราแนะนำได้เยอะไม่ใช่เราเอาพูดสิ่งที่ดีให้เขาฟังให้เขาตัดสินใจคือบางทีเนี่ยมันไปเนี่ยคุณบอกแต่ข้อดีเขาคุณไม่บอกข้อเสียเขาถูกไหมพอเกิดข้อเสียปุ๊บคุณก็บอกว่าเฮ้ย
มันต้องอย่างนี้อย่างนี้เคยคิดในใจว่าเออทำไมไม่บอกกูทีแรกวะถ้าบอกทีแรกเป็นไงกูก็ไม่ทำมาดิอะไรประมาณเนี้ยวันนี้เอาแค่นี้แหละทีนี้พอก่อนนะฝากอู่พี่เก่งหน่อยพี่เก่งฝากอู่ก็ที่อู่ก็อยู่ในซอยวัดราชประดุกครับมีปัญหาก็มาได้แล้วก็เรียกอะไรอ่ะให้คำแนะนำศึกษาเออไม่ต้องมาทำรถก็ผมก็ได้ใกล้ที่ไหนทำที่นั่นติดตามแต่ถ้ามาเข้ามาดีๆนะไม่งั้นโดนสวดยาวนะไม่สวดหรอกไปสวดเดี๋ยวมาต่อยกูก็นี่แหละครับทำเขาเรียกอะไรล่ะชอบแต่งรถก็ทำในสิ่งที่เรารักสุดท้ายไหนก็ทำที่นั่นสถาผมก็มาทำผมสถาตรงนั้นไม่ต้องมาแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับง่ายๆเบอร์คือ0813329678นี่เบอร์เดิมไหมนี่วะเบอร์เดิมครับใช้มา20ปี20 ปีแล้วเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กก็เก่งดีไซน์ช็อปครับฝากกดอะไรนะก็ไลค์กดแชร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปจับสไคร้มันยูทูบไหมอ่ะยูทูบมารายการเราไงได้ครับก็ฝากเพจไปด้วยนะอนาถาคาไม่กระสีไม่ใช่เลียวทามอะไรเงี้ยจอโดนด่าทุกเคสผมก็โดนด่าไม่สวยมั่งไม่หล่อผู้ไม่ชัดด่าผมจังเลยฟังกูนะใครที่มันด่าเราอ่ะหรือแสดงว่าเขารักเราเขาเห็นข้อผิดพลาดของเราเขาถึงด่าเราเราต้องยิ้มรับเข้าไว้ผมไม่ตอบเออเราก็ยิ้มรับเข้าไว้แต่ว่าอะไรนะต่อหน้าอะไรหน้าไม่เกี่ยวอะไรผมปากโคนผมบอกแล้วมันไปได้หมดมันไปได้หมดแล้วติดตามผลงานพี่เก่งได้นะคะอย่างที่บอกพี่เก่งก็จะอัพเรื่องราวข่าวสารของวงการเขานะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อัพเป็นลูกเตะบอลอย่างนี้อ๋อใช่ตอนนี้ลูกบอกลูกอยู่คาเดมี่ครับสิงห์เชียงรายยูนิเต็ดครับสีส้มเท่านั้นครับนี่ช่วยเชียร์ลูกเขาหน่อยเชียร์ไม่ต้องเชียร์ก็ได้ส่งกำลังใจก็พอครับลูกเป็นตัวสำรองอ่ะครับเป็นตัวสำรองอยู่ครับเดี๋ยวเป็นตัวจริงเออครับไม่ตัวจริงอายุเท่าไหร่เองคะตอนนี้11ขวบโอ้โหเพิ่งจะเริ่มต้นครับให้ลูกชายทำรถอ่ะมันไม่ชอบมันไม่ชอบไม่เอาเหรอไม่เอาชอบสิ่งไหนก็สิ่งนั้นตัวขี่อย่างเงี้ยใช่ตัวขี่สับโดดสับโดดเนี่ยใครจะไปรู้อีก 4-5 ปีมันอาจจะก็ได้ อะไรเงี้ยเป็นเรื่องอนาคตอายุยังน้อยอยู่เอาตอนนี้ที่ดีให้ดีสุดก่อนครับประมาณนั้นฝากพี่เก่งด้วยแล้วนะคะแล้วก็มีเนี่ยอย่าบอกอย่างที่บอกค่ะมาทำรถตั้งทีลองทำตั้งแต่หัวยันท้ายนะของเขาจริงๆคือไม่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้พี่เก่งคัดสรรมาแล้วใช่ครับของไม่ดีผมไม่ใช้ทุกคนรู้ทุกคนรู้แล้วราคาราคาก็ตามคุณภาพของของแค่นั้นเองครับของถูกและดีไม่มีในโลกของถูกที่ดีไม่มีในโลกใช่ของถูกและดีไม่มีในโลกครับถูกและดีในโลกใช่ครับน้อยมากไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นไม่เห็นนะไม่เคยเห็นครับวันนี้ก็ยาวมันยาวครับเลื้อมาเก่าเลยครึ่งวันแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยหนาวอยู่เนี่ยโอเคครับวันนี้เก่งมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับ ครับฝากน้องๆ อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเวลาใช้รถนะครับถ้าจะแข่งขันให้ไปแข่งขันในสนามนะครับอย่าใช้ถนนหลวงเป็นที่แข่งขันนอกจากตัวเราจะเดือดร้อนแล้วคนรอบข้างเราก็จะเดือดร้อนด้วยฝากไว้นิดนึงนะครับถ้ามีใจรักในการแข่งรถให้ไปแข่งในสนามนะครับขอบคุณมากครับเยี่ยม